ปั้นจั่นปรมะอาการน่าเป็นห่วงป่วยเป็นโรคนี้ก็นี่นะคะเป็นการรายงานข่าวนะคะมาจากทีวีภูค่ะว่าคุณปั้นจั่นนะคะตอนนี้นี่ป่วยอยู่นะคะขอให้ส่งกำลังใจให้กับเขาค่ะคุณปั้นจั่นปรมะนะคะหรือมีชื่อเดิมนะคะว่าคุณกวินอิ่มอโนไทยนะคะก็เกิดวันที่9สิงหาคมค่ะปีพ.ศ.2529นะคะก็ชื่อเล่นว่าปั้นจั่นเนาะก็น่าจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงในแบบนะแล้วก็เคยเป็นอดีตนักร้องสมาชิกวง Nice to Meet You ด้วยนะคะก็ล่าสุดค่ะก็มีการโพสต์นะคะข้อความลงใน Instagram ส่วนตัวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาป่วยค่ะโดยเป็นการโพสต์นะคะผลวินิจฉัยจากแพทย์นะคะว่าตอนนี้เนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ต้อนรับวันเกิดเข้าสู่อายุ33ปีเต็มนะคะในวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะพระเอกหนุ่มหน้าคมคนนี้นะคะที่แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีประเด็นดราม่าถาโถมเข้ามานะตั้งแต่ต้นปีก็ทั้งประเด็นที่เขาไปวิพากษ์วิจารณ์รายการดังนะคะหรือว่าประเด็นเรื่องทางการเมืองนะแต่เจ้าตัวนะก็ดูสตรองนะคะจนสามารถผ่านดราม่ามาจนได้นะคะแต่ล่าสุดนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงที่หนุ่มปั้นจั่นนั้นต้องดูแลตัวเองอย่างหนักนะคะเพราะว่าก็เนี่ยค่ะได้เปิดเผยมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่สบายนะคะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ฉลองค่ะเขาเองนะคะก็เขียนว่าไข้หวัดสายพันธุ์ B ฉลองซะนะค่ะก็เอาข่าวนะคะอัปเดตล่าสุดของเขามาให้ดูกันนะคะก็ป่วยนะคะตอนนี้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากทีวีภูค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า